ฉันหวังว่าฉันจะอยู่ในช่วงการเวลานี้ตลอดไปแต่สักพักนึงฉันก็คิดได้ว่ามันก็เป็นได้เพียงพักเดียวแล้วฉันก็สงสัยเหลือเกินมันเป็นไปได้หรือเปล่านะที่จะมีความสุขมากเกินไปน่ะกราบสวัสดีแมรี่คริสต์มาสท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมเป็นยังไงไก่งวงอร่อยหรือไม่นะผมก็กินมาแล้วแต่ผมกินไก่ย่างหน้าบ้านเอานะอร่อยเลยนะครับผมโอเคตอนนี้ทุกท่านอยู่กับรายการชิลเอาท์เล่าคอมิกไปทั่วนะครับผมแล้ววันนี้ผมจะมาเล่าคอมิกที่มีชื่อว่า Life is Strangeหรือชีวิตนี้มันช่างแปลกๆซะเหลือเกินนะก็เป็นอิชชูที่15หรือ 2.3 ดอกจันนั่นแหละก็แน่นอนเลยตอนที่2ทับ2นะครับผมถ้าพร้อมแล้วเราก็ไปฟังกันเลยไปเอาขนมมาเอากาแฟมาเอาเป๊ปซี่มาหรืออะไรก็ตามที่มันอร่อยนะแล้วก็มานั่งทานฟังผมเล่าการ์ตูนคอมิกไปพร้อมกันเลยนะไปหรือยังไปยังไปกันเลยมาสิเว้ยแม่งเอ้ยมาสิเว้ยเอ้ยแม่งเอ้ยไร้สาระชิบเป่งแล้วเว้ยเออฉันคิดว่าพลังของฉันกลับมาแล้วนะแต่นี่มันหมายความว่ายังไงกันแน่นะสิ่งที่ฉันรู้สึกในทูมสโตนถ้ามันไม่เป็นอย่างนั้นหรือแม้แต่โคอี้เธอก็บอกว่าเธอน่ะอยู่ตรงนี้นี่เองนายโอเคหรือเปล่าพวกมีแต่คนถามคำถามเดิมๆทุกวันเลยนะเอ้าก็เป็นเพราะว่านายดูเศร้านะทิสเตียนว้าวลมมันก็แรงมากเลยนะเข้ามาข้างในสิมันอุ่นกว่าด้วยแล้วแน่นอนเลยพวกเรามีนาโชนะงั้นเหรอคือไม่มีใครบอกฉันเรื่องนั้นเลยนะของกินในตลาดที่ฉันได้ยินมาไอ้นั่นแหละดีที่สุดที่ฉันเคยได้ยินเลยได้ยินแล้วก็แบบว่านั่นโทรศัพท์นายใช่ไหมโอ้อะไรนะโอ้แน่นอนหวังว่ามันจะโอเคนะที่ฉันส่งข้อความมาหานายนายอยู่ในเอลปาโซใช่ไหมฉันไปเจอนายที่งานนั้นได้ไหมยังไงก็เถอะนะนี่จากลอเรนซ์นะทุกอย่างโอเคหรือเปล่าแน่นอนโทษทีนะทุกอย่างโอเคที่จัดงานพวกนี้มันไม่ใช่ของจริงเลยนะพวกนายฉันหมายความว่านี่มันของจริงชัดๆเลยนะเนี่ยโอ้ของจริงแล้วก็ไม่ใช่ของจริงยังไงก็เถอะนะฉันว่าอยู่แล้วแหละนี่แหละนะคือเหตุผลที่ฉันปล่อยให้พิกซี่นั้นเขียนเนื้อเพลงนะโอ้ยโผล่มาจนได้นะพวกนายเนี่ยหูปากเลยถึงแม้ว่าฉันจะมีโอกาสที่จะพูดมากพูดไม้นะอร่อยนะเนี่ยพวกนายน่าจะหยุดเดินวนไปวนมาได้แล้วนะโอเคไหมทุกครั้งที่ฉันไม่เห็นนายมันก็ทำให้ฉันน่ะเอาแต่สงสัยนะมันถึงเวลานั้นหรือยังเขาข้ามเวลากลับไปหาเธออย่างนั้นเหรอหรือว่าเขาหายตัวไปแล้วฉันจะรู้ได้ยังไงเนี่ยนี่นายเข้าใจฉันไหมทิสเตียนคือฉันเอาแต่คิดถึงเรื่องของทูมสโตนน่ะซึ่งก็นิดหน่อยใช่ไหมล่ะฉันก็เพิ่งได้รับคำขอโทษที่นายไม่คือกระจกนั่นคือในสิ่งที่เธอมองเห็นนะโคยเธอบอกว่าเธอเห็นตัวเธอเองอีกคนนึงใช่ไหมตัวเธอเองในอีกเวอร์ชันน่ะใช่มันก็สักพักหนึ่งนะแล้วมันก็เหมือนแบบว่าฉันเห็นนายแล้วก็แม็กซ์อยู่บนชายหาดแล้วนายก็กำลังใช้พลังของนายนั่นนะไม่เลยฉันคิดว่ามันคือเรื่องจริงนะมันเกิดขึ้นจริงได้ฉันไม่คิดว่าตัวของเธอน่ะจะสะท้อนในกระจกนะแต่นั่นมันหมายความว่าเธออีกคนยังไงล่ะเธออีกโลกใบหนึ่งในช่วงเวลาอีกโลกใบหนึ่งน่ะอะไรนะฉันอยู่กับมันมานานแล้ว
กับไอ้สิ่งที่ฉันมองเห็นตัวตนของฉันอีกฟังแล้วฉันก็เอาแต่คิดว่าฉันจะกลับไปได้ยังไงกลับไปความคิดที่คิดอย่างเดียวที่เอาแต่คิดว่าฉันจะทำยังไงให้ตัวฉันกลับไปในที่ที่ฉันสมควรอยู่ฉันไม่ได้สนในสิ่งที่เธอบอกฉันสักนิดเลยนั่นมันปัญหาใหญ่ขนาดนั้นเลยเหรอพวกเราก็ถามเธอไม่ได้แล้วนี่ฉันจะแลกแม่งทุกอย่างเพื่อให้ฉันจะได้คุยกับเธอพวกเราไม่จำเป็นที่จะต้องถามเธอหรอกฉันรู้จักคนที่รู้จักเธอดีแล้วเธอน่ะโคอี้เธอรู้จักแม็กซ์ดีที่สุดเลยนะเธอพร้อมที่จะออกตามหาเธอแล้วอย่างงั้นแม็กซ์จะทำอะไรล่ะตอนนี้น่ะโอ้พระเจ้าเธออยู่ในทูมสโตนแล้วเธอก็อาจจะอยู่ในนั้นนะในเอลปาโซเพราะเธออยู่กับฉันในทริปรอบนั้นจิตวิญญาณที่ถูกหลงลืมก็เพราะว่าเราทั้งสองอยู่ในเส้นทางเดียวกันยังไงล่ะเธออยู่กับฉันแต่เธอก็ห่างกับฉันมาเป็นปีแล้วนะและฉันก็หวังว่าเธอนั้นจะฟันฝ่าอุปสรรคทุกอย่างเพื่อมาอยู่กับฉันแต่ถ้าเธอได้เลือกที่จะไปฉันก็หวังว่าเธอก็น่าจะได้รู้นะฉันรักร่างจิตวิญญาณผีของเธอฉันรักร่างจิตวิญญาณผีของเธอเธออยู่ตรงนี้เธออยู่ตรงนี้ใช่ไหมโครอี้ฉันก็หวังอย่างนั้นนะแม็กซ์สักวันหนึ่งตัดฉากมาที่จักรวาลแม็กซ์โครอี้แล้วก็เรเชลโอเคงานต่อไปก็คงเป็นออสตินใช่ไหมนั่นมันงานใหญ่มากเลยนะใช่แล้วแม็กซ์อีกงานหนึ่งที่พวกเรานั้นต้องเป็นหน่วยซัพพอร์ตนะแต่มันก็แบบว่าสถานที่จัดงานมันก็คงจะดูใหญ่มากขึ้นทันทีทันใดที่พวกเราไปแล้วถ้าให้ฉันพูดแบบตรงๆไม่อ้อมเลยนะแม็กซ์ฉันคิดถึงบรรยากาศยุ้งข้าวโรงนาอะไรพวกนี้นั่นแหละนะก็บางครั้งบางคราวน่ะนะอืมใช่ฉันก็เหมือนกันนะอืมใช่แล้วมันก็บรรยากาศมันก็ดีจริงๆนะแม็กซ์นึกถึงตอนลมพัดมาดิน่าจะฟินน่าดูเลยนะฉันอาจจะเปิดเป้าด้วยเฮ้ยอะไรเนี่ยนี่ฉันพอเข้าใจนายได้อยู่นะว่ามันเป็นยังไงที่นายนั้นน่ะห่างมาจากบ้านแล้วนายก็แบบว่าใช่ไหมล่ะฉันคิดว่าไอ้นี่มันก็คงจะมีศพคนอยู่แน่นอนเลยนั่นมันคีย์บอร์ดของฉันนะขอบใจมากแม่สาวกล้ามใหญ่โอ้ยห่วยเป็นบ้าเลยเว้ยเอ้ยเธอจะพูดกี่ครั้งฉันก็ยังจะเชื่อนะถ้าเธอจะพูดคำว่าห่วยบ่อยๆน่ะแต่ก็ยังไงก็เถินนะเห็นด้วย 100% เฮ้ยนั่นมันซองเงินของพวกเราไม่ใช่หรอเว้ยเฮ้ยผมของฉันสำคัญกว่านะเว้ยจัดการกว่ามันจะทำเสร็จน่ะเป็นชาติเลยนะเว้ยเอ้ยพวกเราพร้อมที่จะไปแล้วนะพวกเลิกบ่นได้แล้วเข้าไปในแกดดี้เลยมั้ยแม็กซ์ไปกันเลยเนี่ยแหละเนาะบาปกรรมที่พวกเรานั่นน่ะเอาแต่ดูวงดนตรีอื่นเขาเล่นน่ะบ๊ายบายไปก่อนนะพวกเธอหนาวจะตายเลยเนี่ยใช่นะเอาผมฉันน่ะช่างแม่งเถอะเลยเชลขึ้นรถก่อนเฮ้แม็กซ์นี่เธอดูเงียบโคตรเลยนะเว้ยทุกอย่างโอเคหรือเปล่าเนี่ยมันก็แค่ยังสับสนกับอารมณ์ที่มันแปรปรวนอยู่น่ะสภาพอากาศอย่างนี้มันทำให้ฉันกังวลใจเหลือเกินนะมันก็น่าจะเป็นอย่างนั้นแหละเฮ้ยต้นไม้ต้นนั้นน่ะชิบหายแล้วไงชิบหายแล้วมันเหมือนแบบว่าเธอได้ยินหรือเปล่าไม่นะไม่ฉันไม่คิดว่าฉันอยากจะเห็นมันนะมันไม่ใช่ต้นไม้มันคือโอพระเจ้าโอพระเจ้าแม็กซ์นี่เธอทำอะไรของไอ้โคอี้
นี่ทีมเดอะไฮซีออกมาก่อนพวกเราไม่ใช่เหรอโอ้ชิบหายแล้วไงล่ะไม่โอ้แม็กซ์สิ่งแรกที่พวกเราต้องทำไม่ฉันทำได้โคอี้แม็กซ์เดี๋ยวสินี่พวกเราน่ะพวกเราไม่ควรแล้วก็ไม่ฉันจะไม่รอหยุดดูสิ่งเลวร้ายที่ฉันน่ะจะได้ต้องมองเห็นในอีก10วินาทีหน้านี้นะฉันไม่อยากเห็นในความเลวร้ายของมันเออนี่ฉันข้ามเวลามาที่ไหนวะเนี่ยฉันในตอนนี้นี่ฉันอยู่ที่ไหนวะเนี่ยอ๋อเดี๋ยวนะแม็กซ์เดี๋ยวเฮ้ยอย่าฮะฉันนั่นมันทิสเตียนไม่ใช่หรอใช่ไหมเขาข้ามมายังโลกคู่ขนานนี้ได้แล้วฉันก็เพิ่งนี่เข้ามาในโลกคู่ขนานนี้ก็เพราะว่าอุบัติเหตุนั้นหรือว่ามันแล้วนี่ฉันทำอะไรของฉันเนี่ย This action will have consequences การกระทำนี้จะมีผลที่ตามมาอย่างแน่นอนทุกการกระทำนั้นล้วนมีผลที่ตามมานะแล้วผลที่ตามมาได้ยินมาปุ๊บแม่งก็ติดลบเลยเอ้ยมาส่งผลตั้งแต่อดีตปัจจุบันจบจนอนาคตนะครับผมหรือเวอร์ชันย่อสำหรับผมนะเลือกดีๆไม่งั้นชีวิตแม่งจะชิบหายเหมือนเล่นเศรษฐศาสตร์เลยทำอันนี้อาชีพนี้เงินเยอะกว่าอันนู้นเยอะกว่าเออช่างแม่งนะกันเออวิชาเรียนเอาออกไปก่อนโอเคก็ขอกราบขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมที่รับชมจนจบหรือไม่จบก็ตามนะเอ้ยพาร์ทนี้จบอย่างนี้ค้างสิครับค้างแน่นอนเลยถ้าไม่ค้างแม่งก็ไม่ผีแล้วแหละใช่ไหมเนี่ยโอ้ยเผลอหยาบเยอะไปหน่อยนะเสียงนี้เสียงผมมันช่างแตกเหลือเกินในพาร์ทนี้น้ำมะนาวทำดาเมจยันคอกินแล้วสดชื่นไม่รู้ว่าเสียงนั้นจะโอ้ยช่างแม่งเถอะนะโอเคพาร์ทนี้แม็กซ์นั้นเผลอพังใช้พลังไปทำให้เพื่อนนั้นหายหัวไปเป็นกองทัพเลยทิสเตียนไฮซีเรเชลโคลอี้หายไปหมดเลยนะแล้วแต่แม็กซ์คนเดียวอีกแล้วสิเธอคนเดียวอีกแล้วแม็กซ์ผู้โดดเดี่ยวแล้วมันก็แน่นอนเลยมันก็มาจากพวงพันธนาการที่แม็กซ์นั้นทำมาอย่างยาวนานนะด้วยไอ้บาปกรรมที่แม็กซ์นั้นใช้พลังมาเยอะแยะนะคือแบบอาร์คิเดเบตายกันหมดเลยนะก็ไม่หมดหรอกเหลือกันบ้างอยู่แล้วก็มีโบดี้จากไลท์อิสเตงภาคที่2โผล่มาเฉยเลยเผลอๆอาจจะได้เจอชอนเจอแดเนียลเจอไอ้แบบทั้งพ่อเรโนแคร์อะไรพวกนี้นั่นแหละนะเอสเตเบิร์นเอ้ยอาจจะเป็นไปได้นะครับผมสำหรับใครติดตามภาค2มาก่อนก็น่าจะรู้ดีนะอ่ะลืมบอกไปนะจบค้างอย่างนี้มีตอนต่อไปในเดือนมีนาคมนะครับผมเห็นบอกว่าจะมาวันที่17มีนาคมปี2021นะมกราคมพามีนา3เดือนใจขาดตายแน่นอนเลยสำหรับผมนะพอแค่นี้แล้วกันติดตามกันตอนต่อไปใน Live Sting The Comic Episode ที่16หรือ Episode ที่ 2.4 ดอกจันนะครับผมบ๊ายบายละไปเร็วบ๊ายบายกดไลค์ด้วยกดซับด้วยถ้ากดซับไปอย่ากดซ้ำโอเคไหมแชร์ให้ด้วยเพื่อนๆจะติดใจนะได้โปรดขอบคุณครับ